มูลค้างคาวคืออะไรมาติดตามคลิปนี้กันดูครับอันนี้ครับผมตัวอย่างของมูลค้างคาวนะครับนี่ครับมูลค้างคาวหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นก้อนเล็กๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่ลงทุนเลยนะครับหยิบให้ดูกันแบบไม่กลัวเหม็นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมูลค้างคาวนี่ครับเม็ดก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นฉุนถามว่ามูลค้างคาวคืออะไรมันก็คือขี้ค้างคาวเนี่ยนะครับผมนะครับมันก็ขี้แล้วมันก็ตกลงมาอย่างเงี้ยนะครับเป็นเม็ดเล็กๆสีดำๆนะครับมีกลิ่นฉุนแรงนะครับค้างคาวเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายสายพันธุ์นะครับโดยที่เราสามารถแยกค้างคาวนะครับออกได้เป็น2สายพันธุ์ใหญ่ๆนะครับอันที่1 นะครับก็คือค้างคาวกินพืชกินผลไม้นะครับยกอย่างเช่นพวกค้างคาวหน้ายาวใหญ่นะครับค้างคาวเล็บกุดส่วนอันที่2นะครับก็คือค้างคาวกินแมลงนะครับไอ้พวกนี้ดีครับเพราะว่าคอยกินพวกแมลงศัตรูพืชนะครับช่วยชาวไร่ชาวนานะครับผมยกอย่างเช่นนะครับก็คือค้างคาวหนูนะครับค้างคาวหน้ายักษ์เล็กค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อนะครับผมโดยที่นะครับไอ้มูลค้างคาวเนี่ยเขาไปวิเคราะห์กันนะครับผลปรากฏว่าให้ธาตุอาหารนะครับสูงกว่ามูลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมูลวัวมูลไส้เดือนมูลโคสู้มูลค้างคาวไม่ได้เลยนะครับมูลค้างคาวก็เลยมีราคาสูงนะครับเทียบกับมูลสัตว์อื่นๆนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับโดยที่การวิเคราะห์นะครับผลปรากฏออกมาว่าในมูลค้างคาวเนี่ยจะมีไนโตรเจนอยู่ราวๆ 1.54% นะครับแล้วก็มีฟอสฟอรัสอยู่ราวๆ 14.28% นะครับแล้วก็โพแทสเซียมอยู่ราวๆ 0.6% นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยนิยมนะครับใช้มูลค้างคาวในการเอาไปใส่ตอนพืชทำดอกนะครับแล้วก็ทำผลนะครับโดยที่เขาพบว่านะครับมูลค้างคาวที่ได้จากค้างคาวกินแมลงนะครับให้ธาตุอาหารสูงกว่ามูลค้างคาวที่ได้จากค้างคาวกินพืชนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมูลค้างคาวนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ปลูกพืชผักนะครับสายอินทรีย์นะครับเอามูลค้างคาวไปใช้นะครับถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบนี้นะครับอย่าลืมตามช่องของโทนี่เกษตรไว้ครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่เกษตรครับสวัสดีครับ